สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันเด็กหญิงปนัชชาเกลี้ยงเกาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนกิตติสินวิทยาค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. เด็กหญิงเจนจิราพรมแดง 2. เด็กชายสุเมธาปัฏฐามาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศเวียดนามค่ะแต่ก่อนที่ทุกๆคนจะมารู้จักกับประเทศเวียดนามเรามารู้จักอาเซียนกันก่อนนะคะอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการรวมกลุ่มกันของแต่ละภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันค่ะปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกด้วยกันทั้งสิ้น10ประเทศค่ะได้แก่1ไทย2มาเลเซีย3ฟิลิปปินส์4อินโดนีเซีย5สิงคโปร์6บรูไน7ลาว8เวียดนาม9เมียนมาและ10กัมพูชาค่ะเรามารู้จักกับประเทศเวียดนามกันเลยค่ะซินเจาประเทศเวียดนามมีชื่อเสียงอย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีนเรามารู้จักธงชาติของประเทศเวียดนามกันนะคะธงชาติของประเทศเวียดนามมีชื่อเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองค่ะสีแดงหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนามค่ะสีเหลืองหมายถึงสีของชาวเวียดนามค่ะส่วนดาวหมายถึงชนชั้นต่างๆของชาวเวียดนามค่ะเช่นนักปราชญ์ช่างฝีมือหรือชาวนาค่ะของดีที่ต้องโชว์ของชาวเวียดนามคือสุสานของโฮจิมินห์ค่ะตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีนสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516และเสร็จในปีพุทธศักราช2518ค่ะเรามารู้จักสกุลเงินของประเทศเวียดนามกันนะคะสกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกว่าเงินดองค่ะอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ400ถึง500ดองต่อบาทหรือ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะดอกไม้ประจำชาติของประเทศเวียดนามคือดอกบัวค่ะดอกบัวเป็นดอกไม้ที่คนเวียดนามถือว่าเป็นพันไม้ที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามเลยค่ะอ่าวฮาลองในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2537อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะมีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตรค่ะเรามาดูกีฬายอดนิยมอันดับ1ของชาวเวียดนามกันนะคะกีฬายอดนิยมอันดับ1ของชาวเวียดนามคือกีฬาฟุตบอลค่ะหากจะเปรียบอาเซียนดังหมู่บ้านประเทศเวียดนามก็เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดหลังใหญ่มหึมาหลังหนึ่งที่มีประชากรถึง 89.57 ล้านคนเลยล่ะค่ะเรามาดูคำขวัญประจำชาติของประเทศเวียดนามกันนะคะคำขวัญประจำชาติของประเทศเวียดนามคือเอกราชอิสรภาพความสุขค่ะอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อประเทศเวียดนามมากคืออุตสาหกรรมทอผ้าค่ะส่วนเกษตรกรรมที่ชาวเวียดนามมีผลผลิตได้แก่ยางพาราข้าวเจ้ายาสูบชาและกาแฟค่ะการประมงของชาวเวียดนามจับปลาได้เป็นอันดับ4ของสินค้าส่งออกค่ะเรามารู้จักถนนหนทางของชาวเวียดนามกันนะคะทางบกระบบเครือข่ายทางบกของชาวเวียดนามมีความยาว 2.1 แสนกิโลเมตรค่ะทางรถไฟระบบเครือข่ายทางขนส่งทางรถไฟมีความยาว 2,600 กิโลเมตรค่ะส่วนทางน้ำชาวเวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ทั้งหมด17ท่าค่ะและทางอากาศชาวเวียดนามมีสนามบินนานาชาติทั้งหมด3แห่งค่ะเรามาดูภูมิอากาศของประเทศเวียดนามกันค่ะภูมิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศเวียดนามมีทั้งหมด4ฤดูค่ะได้แก่1ฤดูใบไม้ผลิ2ฤดูใบไม้ร่วง3ฤดูร้อนและ4ฤดูหนาวค่ะเรามารู้จักฤดูใบไม้ผลิเป็นอันดับแรกก่อนนะคะฤดูใบไม้ผลิมีนาคมถึงเมษายนจะมีอุณหภูมิ17องศาถึง23องศาเซลเซียสค่ะฤดูใบไม้ร่วงพ
กันยายนถึงพฤศจิกายนจะมีอุณหภูมิ23องศาถึง29องศาเซลเซียสค่ะส่วนฤดูร้อนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะมีอุณหภูมิ30องศาถึง39องศาเซลเซียสค่ะและฤดูหนาวธันวาคมถึงกุมภาพันธ์จะมีอุณหภูมิ7องศาถึง20องศาเซลเซียสค่ะเรามารู้จักเมืองหลวงของประเทศเวียดนามกันค่ะเมืองหลวงของประเทศเวียดนามคือฮานอยค่ะอาหารขึ้นชื่อของประเทศเวียดนามคือเฟอร์แหนมเนืองปอบเปี๊ยะทอดและเนื้อย่างค่ะอาหารของชาวเวียดนามมีลักษณะโดดเด่นเป็นของตนเองค่ะอาหารของชาวเวียดนามประเทศเวียดนามกินข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับในชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเรามารู้จักประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันค่ะประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองมุ่งเน้นทางด้านความร่วมมือเพื่อทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงค่ะด้านเศรษฐกิจอาเซียนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องรวมตัวกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นค่ะด้านวัฒนธรรมและสังคมมีการส่งเสริมด้านการดำรงชีวิตที่ดีและมีการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะทุกๆคนคะเรามารู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันค่ะเราควรเตรียมความพร้อมอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราควรเตรียมความพร้อมโดยการฝึกฝนพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจนให้มากขึ้นค่ะและศึกษาประวัติต่างๆของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนศึกษาประวัติของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นการศึกษาประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆหรือการแต่งกายต่างๆของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนค่ะขอบคุณค่ะ